คลิปนี้เป็นการรีวิวตัวนี้นะ Code of Bell Annex K2 3 Way Traveler Sling ก็จะเป็นกระเป๋าสลิงใบเล็กจากแบรนด์ Code of Bell ของอเมริกานะหลายคนที่ติดตามเราก็ได้จะรู้ว่าผมเรียกว่าเป็นแฟนของ Code of Bell เลยคือผมชอบวิธีดีไซน์กระเป๋าของเขาที่มันค่อนข้างแบบโดดเด่นมีเอกลักษณ์คือดูปุ๊บก็จะแบบค่อนข้างรู้ว่ามันมาจาก Code of Bell อันนี้จะเป็นกระเป๋าสลิงที่มันสามารถสะพายก็ได้หรือจะถอดสายออกก็ได้ตัวนี้ก็จะถอดออกได้แบบนี้ปึ๊บพอถอดออกเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นกระเป๋าเทคเคสเล็กๆก็ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราติดตัวนี้แล้วไปสะพายให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูดีเทลกันในกระเป๋าต่ออันนี้เดี๋ยวเราสะพายให้ดูนะอันนี้ผมลองปล่อยสุดผมสูง180เนี่ยถ้าปล่อยสุดแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยคนสะพายสูง180นะผมว่ายาวเหลือเฟือแหละส่วนมากเราก็ไม่ได้สะพายแบบปล่อยลงมาเกินเอวขนาดนี้นะสายเนี่ยปรับค่อนข้างง่ายนะนี่ก็คือมันจะมีตัวดึงตรงนี้เดี๋ยวเราเจาะให้ดูอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราปรับให้ดูก่อนเนี่ยก็อย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ดึงขึ้นก่อนแล้วอันนี้ดึงอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหางออกมาอย่างนี้แล้วมันก็จะมีตัวเก็บสายแบบนี้ให้ปึ๊บแล้วก็ถ้าหางเราไม่อยากค่อยตองแต่งเนี่ยตรงหางมันก็จะมีเป็นรูปแบบนี้ให้แล้วก็มาเกี่ยวไว้ก็ได้อันนี้เดี๋ยวเจาะให้ดูอีกทีนะอันนี้ผมทำเร็วๆให้ดูก่อนอันนี้ก็คือสะพายแบบเรียกว่ารัดแน่นๆหน่อยละคาดอกก็ได้แบบนี้เนี่ยเวลาใช้งานมันก็จะค่อนข้างสะดวกเวลาเปิดออกปุ๊บเนี่ยแม้มันจะเป็นแบบไอคอเดียนแบบนี้มันจะสามารถหยิบของได้ง่ายเนี่ยใส่ของอะไรต่างได้ค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่าเขาดีไซน์มันแบบเปิดออกมาได้กว้างแบบนี้เนี่ยปึ๊บนะเนี่ยอันนี้คือแบบดีไซน์แบบที่ผมค่อนข้างชอบนะพวกแบบดีไซน์ที่เปิดกระเป๋ามาแล้วมันเป็นแอคคอร์เดียนสำหรับกระเป๋าคาดอกแล้วก็ถ้าไปอยู่บนหลังเนี่ยเวลาเราปิดเสร็จปุ๊บไปอยู่บนหลังก็จะเป็นแบบนี้เวลาคลายสายอันนี้ก็จะสะดวกมากก็คือแค่ดึงตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ลูดลงนี้เลยเห็นไหมคลายสายแล้วก็ดึงลงอันนี้ก็คือการปรับสายนะซึ่งสายเราสามารถสลับฝั่งกันได้นะถ้าเราอยากสะพายไหล่ซ้ายเราอยากเอาตัวปรับมาอยู่ฝั่งนี้ก็ได้เพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันสามารถสลับซ้ายสลับขวากันได้หมดอยู่แล้วสำหรับอีกด้านนึงเขาจะเป็นตัวบัคเกิลแม่เหล็กของฟิตล็อกแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเราเจาะให้ดูอีกทีนึงเนี่ยอันนี้ก็จะแบบใช้งานง่ายสะดวกเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเวลาถอดก็รวดเร็วง่ายแล้วก็เท่ด้วยนะเป็นฟิตล็อกแบบนี้โอเคแล้วก็ตรงจอยตรงเนี้ยเขาจะหมุนไปหมุนมาได้นะเวลาสายมันบิดเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งถอดเราหมุนตรงนี้เอาได้เพราะว่าตรงนี้เขาดีไซน์ให้มันหมุนได้เพื่อให้สายมันกลับมาตรงไม่ต้องมาถอดสายมาจัดการใหม่อันนี้ดีมากผมชอบพวกงานดีเทลแบบเนี้ยอันนี้คือการสะพายเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันต่อก็มาดูดีเทลกระเป๋ากันต่อนะเอาดูตรงสายสลิงก่อนละกันเนี่ยตรงสายเห็นไหมทั้งสองฝั่งเขาเนี่ยหมุนแบบนี้ได้นี่ตรงนี้มันจะมีจอยให้หมุนแบบนี้อันนี้ก็จะทำให้เวลาเราสะพายกระเป๋าไว้แล้วเวลาสายมันพลิกมันอะไรเงี้ยเราสามารถหมุนปรับได้ง่ายๆไม่ต้องถอดกระเป๋าออกมาแล้วก็ตัวปรับสายก็จะมีตัวนี้เอาไว้คอยดึงเพื่อให้มันสามารถลูดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีตรงปลายหางเอาไว้จับตรงหางก็จะเป็นไฮพารอนแบบนี้นะแล้วก็ตรงปลายหางก็จะมีเป็นฮุกแบบนี้ไว้ด้วยนี่นะตรงปลายหางที่เหลือออกมาเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าไม่อยากให้มันห้อยตองแต่งเราก็ไปคล้องไว้กับด้านหลังตรงนี้ได้ประมาณนี้เนี่ยก็จะคล้องเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยอักเซสซอรี่ที่เขาให้เนี่ยพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยแบบคุณภาพพรีเมียมอยู่แล้วตามสไตล์ของ Code of Bell อีกฝั่งหนึ่งด้านนี้ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นบัคเกิลแม่เหล็กของทาง Fitlock ดูดีเลยตัวนี้เนี่ยก็แบบปลดออกแบบนี้เห็นไหมดูเท่เวลาเอาเข้าเสียบเข้าไปได้เลยแต่เวลาออกต้องสไลด์ออกประมาณนี้แล้วมันจะแบบเฉียงเฉียงด้วยนะดูเท่มากประมาณนี้เห็นไหมแล้วเขาจะแบบดีไซน์ให้เป็นแบบมีที่จับตรงนี้เหมือนเอามือจับตรงนี้เอานิ้วโป้งจับตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ดันออกนะมันมีแบบดีไซน์ให้มันเข้ากับตัวนิ้วเราอะเนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยชอบจังเลยโอเคแล้วก็ที่ปลายสายด้านนี้มีตัวล็อกสายด้วยเผื่อเวลาเราสะพายเสร็จปุ๊บสายยาวๆใช่ไหมเราก็ล็อกเข้าไปแบบนี้เนี่ยคือ Code of Bell เนี่ยเขาใส่ใจเรื่องพวกงานเก็บสายงานที่เรียกว่า Step Management มากๆนะแล้วก็สายจะเป็นไนลอนธรรมดานะอันนี้เป็นลักษณะ Code of Bell เขาจะไม่ค่อยใช้ซิดเบลไนลอนก็จะเหมือนแบบอยากให้มันยังดูแบบดิบๆหน่อยอันนี้ก็คือเรื่องของตัวสายเดี๋ยวผมถอดตัวสายออกนะจะได้ไม่เกะกะเวลารีวิวตัวสายเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็จะแบบเป็นลักษณะตัวฮุกแบบนี้สองฝั่งเลยด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีตัวดีลิงทั้งหมดเนี่ย4ตำแหน่งแบบนี้เพราะนั้นเราจะติดด้านบน2ฝั่งก็ได้จะติดแบบทิ้งกระเป๋าแบบแนวตั้งก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าจะสะพายแบบคอร์สกันอย่างงี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่วิธีการสะพายของคุณได้เลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนแบบสเต็ปอ่ะ
เย็บเป็นลูปไว้ให้เราสามารถฮุกนู่นฮุกนี่ได้ตามสไตล์ของกระเป๋าที่มันดูแบบสตรีทหน่อยตัวนี้จะเป็นผ้า Eco Pack นะก็จะเป็นผ้ารีไซเคิล 100% เป็นผ้าลามิเนตจริงๆความเป็น Eco Pack ผมว่ามันก็จะคล้ายกับทาง X Pack มากเลยก็คือแบบคุณสมบัติของผ้ามันนะเรื่องกันน้ำกัน UV อะไรพวกต่างพวกนี้รวมไปถึงเรื่องของ Lip Stop ด้วยแต่ว่า Eco Pack เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการรีไซเคิลพวกรักโลกอะไรเงี้ยมากกว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมีระยะความยาวตรงนี้อยู่ที่21เซนนะส่วนระยะนี้เนี่ยอยู่ที่12เซนแล้วก็หนาอยู่ที่ 3.5 เซนน้ำหนักของตัวนี้อยู่ที่310กรัมนะแล้วก็ความจุของมันเนี่ยอยู่ที่ 0.9 ลิตรด้านหน้ากระเป๋าของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้มีความเป็นสตรีทนินจาเนี่ยเวลาผมเรียกแบรนด์ Code of Bell เนี่ยผมจะรู้สึกถึงความนินจามากๆเป็นนินจาแบบรุ่นใหม่อ่ะเนี่ยมันจะแบบมีดีลิงก์2ฝั่งแบบนี้อะไรเงี้ยเอาไว้ฮุกนู่นฮุกนี่อะไรเงี้ยแล้วดูดีลิงก์ก็แบบดีไซน์สวยเลยแล้วก็พวกเนี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นแบบงานดีไซน์นะคือมันไม่ได้เป็นฟังก์ชันเลยนะอันเนี้ยแล้วก็ตัวนี้จะมีฟังก์ชันก็คือให้เราสามารถฮุกนู่นฮุกนี่ได้แหละเผื่อคุณอยากจะซื้ออะไรมาฮุกพวกฮาราบิเนอร์อะไรเงี้ยติดเข้าไปได้เลยนี่นี่เนี้ยก็ได้หมดนะถัดมาตัวเนี้ยจะมีช่องด้านหน้าซึ่งจะเป็นซิป YKK Aquaguard นะก็จะเป็นซิปแบบเคลือบ PU แบบนี้แล้วตรงหัวซิปเห็นไหมเขาจะมีแบบทำเป็น cover หัวซิปไว้ด้วยป้องกันแบบพวกน้ำซึมเข้าตามรูอะไรต่างๆเนี่ยรูปึ๊บข้างในก็จะเป็นสีส้มลายคาโมแบบนี้ลายกริบดูดีทีเดียวนะเนี่ยเท็กเจอร์ผ้าข้างในก็สัมผัสดีช่องนี้เดี๋ยวลองใส่พัดบอร์ดให้ดูเนี่ยก็จะใส่เข้าไปได้เพราะว่ามันครอบแบบนี้ได้นะประมาณนี้เห็นไหมข้างบนมันโล่งขึ้นมาวันนี้ด้วยเพราะนั้นเราสามารถพอใส่ของเข้าไปแล้วเนี่ยเราครอบขึ้นมาได้ก็จะปิดแบบนี้ได้แล้วก็เนี่ยเขาดีไซน์ให้ตรงนี้เห็นไหมมีวอลลุ่มอยู่ทำให้เวลาที่เราใส่ของที่มันมีความหนาหน่อยอ่ะมันสามารถขยายออกมาได้ใส่ของที่มันมีความหนาหน่อยแบบpower bank เราก็สามารถใส่เข้าไปได้เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยความหนาตรงนี้มันก็จะช่วยดันขึ้นเพราะว่ากระเป๋าอ่ะเขาดีไซน์ให้ตรงนี้มันมีพื้นที่ให้ใส่ของให้มันหนาขึ้นได้คือเวลาที่เราใส่ของหนาหน่อยมันก็ขยายได้เวลาที่เราใส่ของน้อยมันก็ดูแบนๆสวยงามอันนี้ผมค่อนข้างชอบพวกกระเป๋าที่มันดีไซน์ให้มันแบบใส่ของน้อยก็ได้ใส่ของเยอะก็ได้ผมว่ามันเหมาะกับเวลาใช้งานดีบางวันของน้อยแล้วก็อยากให้มันดูดีบางวันของเยอะก็ยังอยากให้มันใส่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ตอบโจทย์ถัดมาช่องคอมพาร์ทเมนต์ของเขาตัวนี้จะเป็นซิป2ทาง YKK แบบนี้หางเป็นไฮพลอนแบบนี้มีลาเบลสแตมป์ Code of Bell อยู่สิ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นสำหรับรุ่นนี้คือความหนาของตัวซิปเนี่ยมันกลายเป็นความกว้างของกระเป๋าไปเลยซึ่งอันนี้ก็แปลกตาดีไม่ค่อยเคยเห็นตัวเนื้อซิปที่หนาขนาดนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบการเอาวัสดุมาเล่นแล้วก็เป็นลักษณะของYKK Aquaguard ด้วยนะก็คือแบบกันน้ำแน่นอนเป็นแบบ PU เปิดดูข้างในกันข้างในเปิดออกมานี่เห็นไหมข้างในผ้าลายคาโมแบบนี้เป็นลักษณะแบบแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนเนี่ยก็คือเป็นแบบเนี้ยเหมือนแบบไอตัวหีบเพลงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมเวลาอยู่ตรงหน้าอกเราเนี่ยมันก็จะแบบไม่พวดเปิดมาให้หยิบของได้ง่ายๆเดี๋ยวให้ดูจากด้านหน้าก่อนด้านหน้าตรงเนี้ยก็จะมีช่องให้ใส่ปากกา1ช่องอันนี้ก็ใส่ปากกาเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหน็บๆตรงนี้ถัดลงมาจากไอ้ช่องใส่ปากกาเนี่ยก็จะมีช่องซิปเป็นช่องใหญ่ๆเลยสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะแหละอ่ะใส่ power bank อย่างนี้ให้ดูเนี่ยก็ใส่เข้าไปได้สบายๆติดปึ๊บตรงนี้จะเป็นอีลาสติกนะ3ช่องเนี้ยเราก็สามารถเอาพวกสายชงสายชาร์จอะไรเงี้ยใส่ได้นี่แบบนี้เข้าไปส่วนด้านนี้นี่มีช่องเป็นช่องตาข่ายพลิกให้ดูฝั่งนี้ก็จะมีช่องตาข่ายแบบนี้สองช่องเท่ากันโดยที่ช่องตรงกลางอันนี้ไอแผ่นนี้ก็จะเป็นช่องซิปแบบนี้ช่องนี้ก็จะเอาไว้ใส่ของใส่ปากกาใส่อะไรนี้ก็ได้เนี่ยเข้าไปแล้วก็ไอช่องนี้เนี่ยถ้าให้ดูเห็นไหมตรงนี้มันจะไม่ได้ยึดก้นนะมันจะสามารถขยับขึ้นบนอย่างนี้ลงล่างอย่างนี้ได้เวลาเราใส่ของที่มันมีความหนาอะไรเงี้ยพอก้นมันไม่ฟิกอ่ะมันก็จะมีประโยชน์คือมันก็สามารถดันในตัวพื้นที่ตรงนี้ให้มันไปด้านหน้าหรือด้านหลังได้แบบโดยที่เป็นอิสระเพราะนั้นเวลาใส่ของที่มีความหนาใหญ่ๆหน่อยวันนี้ผมใส่อย่างนี้ให้ดูตัวอย่างอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถดันตัวแผ่นตรงกลางเนี่ยให้ไปด้านใดด้านหนึ่งได้เพราะถ้ามันยึดก้นเนี่ยมันจะใส่อย่างเงี้ยไม่ค่อยลงเพราะว่าก้นมันยึดอยู่มันก็จะเหมือนแบบดันลงสุดไม่ได้อันนี้ก็คือวิธีดีไซน์ให้มันสามารถใช้งานได้ flexible ขึ้นแล้วก็บนแผ่นนี้นะไอ้ด้านเนี้ยฝั่งนี้เมื่อกี้เรามีด้านนี้ดูไปแล้วใช่ไหมที่เป็นตะข่ายอีกด้านนึงด้านนึงของฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องใหญ่ๆอันนี้ก็สามารถใส่อะไรแบนๆได้แหละแล้วก็ฝั่งเนี้ยอันนี้คือด้านหลังละถ้าเทียบก็คือให้ดูชัดๆก็คือด้านหลังตรงเนี้ยตรงด้านในของตรงเนี้ยเนี่ย
ก็จะมีช่องใส่ของใหญ่ๆด้านบนอย่างนี้ประมาณนี้ให้คุณใส่ของแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีช่องแบบเรียงอ่ะฝั่งละ4ช่องเนี่ยพวกเนี้ยใส่นามบัตรหรือจะใส่บัตรเครดิตก็ได้ซึ่งเอาจริงเนี่ยด้วยลักษณะของมันเนี่ยมันก็จะเป็นช่องหลวมๆจริงจะใส่ช่องละ2ใบก็ยังได้เลยนะเนี่ยคือแบบใส่ได้แบบสบายๆเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบกระเป๋าที่ใส่พวกเนี้ยได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะใครมีบงมีบัตรอะไรเยอะอ่ะบัตรนู่นบัตรนี่บัตรร้านอาหารบัตรอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาเสียบๆเสียบๆแบบนี้ได้เป็นเหมือนกระเป๋าตังค์ได้อ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันอาจจะช่องนี้ใส่แบงค์ช่องนี้ใส่บัตรเครดิตอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์ขนาดใหญ่ได้เหมือนกันนะโดยลักษณะของมันแล้วแน่นอนพอเป็นกระเป๋าแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องใส่มันแน่ๆคือมือถือลองใส่ให้ดูนะอันนี้คือ Samsung S22 Ultra อย่างเงี้ยใส่เข้าไปได้สบายๆนะนี่ใส่เข้าไปนะก็เพราะนั้นพวก iPhone 15 Pro Max อะไรต่างๆมันใส่ได้อยู่แล้วโอเคอันนี้ไซส์มันลงได้พอดีๆรวมถึงยังสามารถใส่ของอื่นๆได้อีกเยอะเลย Power Bank ถ้าไปต่างประเทศก็จะมีพาสปงพาสปอร์ตอะไรด้วยก็ได้นะแล้วก็แน่นอนว่าเฉพาะช่องเมนของพาสเมนนะทั้งหมดเลยเป็น RFID บล็อกเพราะนั้นคุณจะใส่บัตรเครดิตนะหรือว่าเนี่ยอันนี้ไอช่องเนี้ยช่องฝั่งด้านหลังตรงเนี้ยมันใส่มาใส่พาสปอร์ตได้ด้วยนะใส่ได้พอดีเลยอันนี้ใส่ให้ดูปุ๊บนี่เอารูดซิปปิดเพิ่มความแน่นหนาอย่างเงี้ยเพราะนั้นอะไรที่เราอยากป้องกันเรื่องการโจรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใส่ข้างในนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะสำหรับตัวนี้ Code of Bell Annex Case 2นะ Pwell Traveler Sling ใครสนใจอยากสอบถามก็สอบถามเข้ามาได้ที่ LINE @fpgo หรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้แน่นอนสั่งซื้อช่องทางอื่นที่ www.fpgo.com/shop Shopee Lazada LINE Shop TikTok Shop สั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยแน่นอนย้ำทุกครั้งถ้าคุณสนใจสินค้าตัวไหนของ fpgo ใหญ่คุณทักเข้ามาก่อนที่ทาง LINE @fpgo นะเผื่อบางทีมันอาจจะมีโปรโมชั่นอยู่บางช่องทางแอดมินเขาจะได้บอกคุณได้ว่าตอนนี้คุณสามารถซื้อช่องทางนั้นช่องทางนี้มันมีโปรนั่นมีอยู่อย่างเงี้ยเลือกที่คุณต้องการได้เลยแต่ไม่ได้การันตีนะบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีขึ้นอยู่กับสินค้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาครบถ้วนเรียบร้อยละเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม